งานรูดเนี่ยเขาทำมาเป็นพันปีแล้วคุณไปดูพระชโลโหที่อินเดียเนี่ยนะที่มีการเสียสังวาส108ท่าเนี่ยอยู่บริเวณวัดเลยเป็นศาสนาธรรมนะบริเวณวัดพระชโลโหเนี่ยพวกเราเนี่ยง่ายนะทุกท่านพอพูดอะไรนี่ได้บอกอยากลงราวนบอกคนนี้หนังของฟ้าจริงจริงบางคนเนี่ยไปเรียนรู้หอศิลป์อย่างผมไปที่มันรู้สึกเนี่ย
บางคนเนี่ยไปยืนจ้องลูกดูตรงนั้นนะผมดูผมไม่ได้ดูลูกผมดูคนก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแต่บ้านเมืองเราเนี่ยหาหอศิลป์หาหอศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดีๆสักที่หนึ่งเนี่ยประจำจังหวัดนี่ยังไม่มีเลยเนี่ยผมรุ่นโคราชของเราเนี่ยท่านผู้ว่าก็บอกว่าจะเนรมิตสถานการณ์ลำเก่าเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยผมชื่นชมนะท่านผู้ว่าพิเชียรนะครับทำไมเราต้องส่งเสริมนี่ผมถามกับท่านผู้ดีเลยจ้ะทำไมเราต้องส่งเสริมศิลปะให้กับผู้คนด้วยนะจ๊ะโลกปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมนิยมวัตถุเนี่ยมันเยอะความแข็งกระด้างทางจิตใจเนี่ยมากศิลปะเนี่ยมันจะทำให้ข้างในเนี่ยมันมีความระมุนระไมขึ้นก็คือมีความงามเราเนี่ยติดกับบุคลิกภาพภายนอก personality นี่เยอะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่รู้แล้วเราไม่ทราบแต่เราพยายามหยิบยื่นศิลปะเนี่ยเข้าไปให้คนเนี่ยให้มากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างประเทศที่ศรีวิไลแล้วก็เจริญเนี่ยเขายกย่องศิลปะมากนะพอศิลปะวัฒนธรรมบางทีพอศิลป์เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยคือดูไม่เยอะนะ4-5คนแต่ดูมันยิ่งใหญ่มากนะแต่ของเราเนี่ยบางทีด้วยความที่เราไม่มีศิลปินศิลปะที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะที่สร้างงานศิลปะเพื่อรองรับคนตอบสนองอารมณ์ความสุขจริงไม่ใช่สร้างเพื่อขายได้นะฉะนั้นเนี่ยในการแสดงตรงนี้ลอยอย่างหอศิลป์ของท่านอาจารย์ทวีรัชนีกรเนี่ยท่านทำด้วยความรักอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นการจุดประกายนะทำให้เกิดหอศิลป์ขึ้นอีกหลายที่เลยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะก็อยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้ยุวชนเยาวชนคนของชาติเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสไปดูผู้คนไปพูดคุยอะไรต่างกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิดทางมิติมุมมองจึงเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำงานให้คนร่วมงานขึ้นกับการร่วมงานนะครับแต่อย่างเช่นปัจจุบันนี้บางทีผู้บริหารหรือผู้จัดการกับศิลปินเนี่ยบางทีต้องทำงานร่วมกันแต่บางทีเขาไม่ให้ร่วมกันนะอย่างเช่นถ้าคุณจำได้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีทรูแมนเอางานของศิลปินดังของโลกเลยจากแจ็คสันพอลล็อกที่สาดสีนั้นเลงสีไปแสดงอเมริกันช่วงนั้นอีกเยอะทั้งหมดเลยเขาถามว่ามันคืออะไรท่านประธานาธิบดีท่านประธานาธิบดีตอบว่าผมไม่รู้หรอกเป็นประธานาธิบดีแต่ต้องให้คนไปถามศิลปินผมมีหน้าที่จัดการแต่ศิลปินมีหน้าที่ถ่ายทอดแต่ที่ผมมองย้อนกลับมาเนี่ยในเมืองไทยคือว่าศิลปินน่ะไม่ได้ที่อะไรครับไม่ได้ที่จะมาที่หมายความแต่ถูกกระบวนการอีเวนต์เนี่ยจับยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้งเลยและที่ผ่านมาเนี่ยผมขยายความคือท่านอาจารย์สลาวุฒิวงศ์ศิลปะเอาผลงานปฏิมากรรมเนี่ยมาติดที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณย่าของเราเสร็จแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีการขายของคล้ายๆโชว์ในตลาดนัดแล้วมีการพักแรมทั้งคืนอะไรต่างเขาก็นอนหูเข่าอาหารต่างตื่นเช้ามาจะสรุปส่งลูกไปผมดูโอ้กางเกงหล่อกางเกงในเกงขาสั้นค่อยไปดูไปยังเต็มไปหมดเลยนี่คือเราไม่ได้ทำความเข้าใจว่าศิลปะมันมีคุณค่ามากมายขนาดไหนเราคนเคารพจิตวิญญาณการสัมผัสของมนุษย์ขนาดไหนไม่ใช่มองเป็นแค่วัตถุที่จะอะไรไปแขวนก็ได้แต่ที่ต่างประเทศไม่มีครับเราไม่ต้องเอาเชือกไปกันเลยเขาจะไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปทำเพราะอะไรเขาให้คุณค่าเขาเห็นความสำคัญนะแล้วก็พยายามดูลูกจูงลูกจูงหลานเข้ามาและอย่างพิพันธ์เนี่ยพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นพอคลอดลูกปุ๊บเนี่ยลูกกำลังบุญมาลงอยู่เนี่ยเขาก็เอาใส่รถเข็นเดินเข้าไปในพิพันธ์ถามว่าเด็กรู้เรื่องไหมเด็กไม่รู้ครับแต่เด็กซึมไหมเด็กซึมแน่นอนนะพอเขาโตขึ้นเขามีลูกเขาก็พาลูกเขาก็เข็นดูเหมือนกันมันเลยกลายเป็นอะไรวงล้อทางการศึกษาที่เขาหยิบยื่นให้คนของเขาประจักษ์ก่อนนั่นผมถามไม่ชัดถามอาจารย์ที่คือจะทำอย่างไรให้คนไทยกับงานศิลปะเนี่ยมันใกล้กันมากครับอย่างที่ผมพูดอันดับแรกเลยต้องมีที่เขาดูเยอะๆก่อนนะก็คือหอศิลป์งานศิลปะเนี่ยแล้วอันดับที่สองก็คือผู้บริหารหน่วยงานที่ใหญ่ต้องให้คุณค่าแก่ศิลปินอย่าเอาศิลปินไปอยู่ชายขอบอย่าเนรเทศเขาไปอยู่รังท้ายเขาเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเหมือนกันเหมือนราชการมีฐานเงินเท่ากันนะ
แต่ว่าศิลปินเป็นศาสตราจารย์เหมือนกันเนี่ยทำไมศิลปินจะต้องไปนั่งอยู่ข้างหลังศาสตราจารย์กฎหมายให้มานั่งอยู่ข้างหน้าแต่สำหรับผมไม่ใช่ผมก็นั่งดูกฎหมายใช่ไหมเพราะศาสตร์เท่ากันใช่ไหมเนี่ยความสำคัญของคนเนี่ยจะต้องให้โอกาสเขาให้เนี่ยคิดมุมมองสถานที่เพื่อเขาจะได้แสดงตัวเพราะว่าอะไรครับไม่งั้นเนี่ยศิลปะของเรามันก็จะค่อยคืบอย่างนี้คือแบบช้าๆนะในขณะที่เรากำลังจะต้อนรับไทยแลนด์เบนเนเลศิลปะระดับโลกนะแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนยังงงอยู่เลยจุดยิงงานศิลปะมามันคืออะไรเนี่ยชิ้นละหลายล้านเนี่ยมันคุ้มภาษีประชาชนหรือเปล่าเนี่ยเป็นคำถามผมถึงบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องขยายความเนี่ยประชุมปกครองผู้บริหารองค์การท้องถิ่นส่งตัวแทนอะไรมาที่เขามีงบประมาณที่จะไปสานต่อเนี่ยจะต้องให้นักวิชาการที่เขามีอะไรฮะที่มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดหยิบโยงความสำคัญของศิลปะให้เขาเพื่อให้เขาได้รับรู้เพื่อให้เขาได้ซึมแล้วเขาจะไปบอกประชาชนคนชาวบ้านของเขาเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นฐานที่ทำให้เกิดกระบวนการเข้มแข็งขึ้นทางด้านศิลปะแปลว่าจะบอกว่าการทำให้คนใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้นมันต้องมีการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้และการศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณเคยฟังเพลงไหมล่ะบางทีเพลงไม่ได้เรื่องเลยนะแต่เขาเปิดกล่องหูอยู่ไงนะฟังรอบสองรอบเดี๋ยวผมฟัง4 5 10รอบ100รอบนี่มันชาดีเว้ยเนี่ยฉะนั้นกระบวนการจับยัดกระบวนการส่งเสริมให้เขาได้เสพได้ดูเนี่ยมันเปลี่ยนได้ครับทัศนคติคนจะเปลี่ยนได้นะไม่ใช่เปลี่ยนได้ครับนะถ้าคุณเอาแต่ผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดมายัดเยียดอะไรเขาเนี่ยมันก็ไปได้ใช่ไหมล่ะครับนะคุณไปหาอาบอบนวดคาราโอเกะเนี่ยหาง่ายกว่าหมอสิงห์นะจริงไหมจริงครับครับแล้วในมุมของสถาบันการศึกษาการปลูกฝังเรื่องการศึกษาอาจารย์มีมุมมองมีเรื่องมีความคิดอะไรยังไงครับสถาบันการศึกษาผมว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับผู้บริหารท่านอธิการบดีท่านคณบดีครูบาอาจารย์ตลอดท่านนักศึกษาเนี่ยให้ความสนใจให้ความสนใจโดยเฉพาะยุคโควิดโรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่นะเป็นกัปตันเงินแล้วทำมาแล้วเรียนตกงานไปหลายแสนพิษเนี่ยแต่ศิลปะของเราเนี่ยทำเก็บเอาไว้ช่วงนี้บางคนเนี่ยทำสะสมนะทำสะสมกลายเป็นคอลเลกชันกลายเป็นผลงานเนี่ยแสดงงานตุ้มทีนี้ว่าตั้งตัวได้เลยนะอันดับที่สองคือมันช่วยขายเครียดนะนักศึกษาผมเนี่ยพิการทางการพูดเนี่ยหลายคนมาเรียนที่นี่ฝีมือดีนะเขามีความสุขกับการเรียนแล้วรูปภาพเขาขายได้ดีเขาดีใจมากถ้าการเรียนศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชส่งเสริมให้โอกาสเด็กพวกนี้ผมดีใจนะที่คุณมาถามว่าไปหอศิลป์เสริมสร้างไปหอศิลป์ปากช่องมีผลงานศิลปะเยอะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แตกหน่อจากที่นี่ทั้งนั้นเลยครับแล้วการมีหอศิลป์ภายในมหาวิทยาลัยมันดีมันช่วยส่งเสริมอะไรยังไงการมีหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้นับแรกเหมือนเรามีบ้านเราก็อยากเปิดให้เขาได้ดูคนมาดู10คนเขาก็ไปบอกกันว่าเฮ้ยลองเดินผ่านไปมาดูหอศิลป์ดิบางคนไม่กล้าเข้าหอศิลป์เพราะว่าอะไรเพราะไม่เคยมีใครบอกเลยว่าหอศิลปะวัฒนธรรมมันดีอย่างไรไม่กล้าเข้าขนาดเชิญให้เข้าก็ไม่กล้าเข้าแต่พอได้เข้าแล้วเขามาดูติดใจก็ไปบอกเพื่อนมาดูฉะนั้นการมีหอศิลป์เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมในเรื่องของศิลปะที่จะแตกแขนงต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีหอศิลป์เนี่ยเขาก็ไม่มีที่ดูนะจะต้องเดินทางเข้าไปดูกรุงเทพแต่ถ้าสถาบันการศึกษาทุกที่มีหอศิลป์เนี่ยแล้วก็ผู้บริหารโดยเฉพาะอธิการคณบดีครูบาอาจารย์เนี่ยเสริมส่งว่าเฮ้ยเวลาว่างเนี่ยนอกจากอ่านหนังสือแล้วเข้าไปดูหอศิลป์หน่อยแต่แรกก็อาจจะเหมือนกับผลักเข้ามาแต่พอดูแล้วเนี่ยคนชอบผมเชื่อว่า100คนเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คนชอบคนเหล่านี้เนี่ยจะไปพัฒนาการกับเพื่อนทางมิติมุมมองความคิดอีกฉะนั้นหอศิลป์นี่สำคัญที่สุดเลยอาจารย์ทวีบอกว่าแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแต่รับส่งเสริมหอศิลป์ก่อนนี่พ่อเนี่ยคืออาจารย์ทวีเนี่ยรอจนอายุปูนนี้แล้วรัฐก็ยังไม่ส่งเสริมพ่อก็เลยต้องทำเองพอทำเองเป็นไงครับกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยผมก็เลยบอกปกครองบอกอะไรไปหลายคนว่ามีงบประมาณเข้ามาช่วยเสริมท่านท่านไม่ต้องการเราท่านรวยแล้วแต่ว่าแสดงเป็นจิตใจใช่ไหมเพราะคุณไปใช้บริการเขาเยอะ
ห็นไหมคุณมีเงินเลยคุณก็ผ่องถ่ายก็ต้องเงินแต่ว่าไอ้นั่นขอศีลนั่นศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนอย่างนี้เนี่ยนะทำไมคุณไม่ใส่ใจและเห็นความสำคัญจะไหมล่ะครับฟังอาจารย์มาผมเพราะแต่ว่าศิลปะมันช่วยยกระดับจิตใจของคุณมันให้ข้อมูลก็แบบมองมาขึ้นคำถามผมคืออยากให้ใจขมวดนิดนึงครับว่าศิลปะมันทำให้คนรู้สึกร่วมกันขึ้นได้ขนาดไหนครับทุกอย่างครับแม้แต่บุคลิกภาพการแต่งกายเนี่ยทุกคนมีศิลปะในตัวคือการออกแบบมีทุกคนในตัวยกเว้นการใส่ยูนิฟอร์มนะขนาดใส่ยูนิฟอร์มยังมีเขียนชุดเขียนตาแสดงมีศิลปะในตัวฉะนั้นเมื่อเรามีศิลปะในตัวมีศิลปะขั้นสูงอย่างวิชวลอาร์ตเนี่ยเราควรที่จะส่งเสริมให้มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใช้ทั้งจิตวิญญาณอย่างแท้จริงไม่ได้แค่เปลือกภาพภายนอกอย่างเดียวไม่ใช่แค่เปลือกอย่างเดียวครับงานไทยแลนด์เป็นในโคราชที่จะขึ้นปีหน้าชาวโคราชจะได้อะไรไทยแลนด์เป็นเล่เนี่ยคนโคราชจะได้ดูงานศิลปะนะที่บอกว่าระดับนานาชาติระดับโลกส่วนดูแล้วจะระดับโลกหรือระดับโลกมีเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างบประมาณถูกจัดสรรทำเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมคุยกับคุณเนี่ยก็คือบอกว่าทำไมศิลปินในท้องที่ที่มีชื่อเสียงเวลโนอย่างศิลปินชาติเนี่ยท่านไม่มีส่วนในการแสดงที่นี่ท่านอาจารย์ทวีราชินีพรศิลปินชาติปี2548ทักษิณศิลป์ท่านศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ปฏิมากรเอกของเมืองไทยท่านศาสตราจารย์ชินวรัตน์กองสุขปฏิมากรเอกของเมืองไทยมีแต่ท่านอาจารย์สราวุฒิรวมจำปาซึ่งเป็นชาวโคราชคนเดียวที่ได้ทำปฏิมากรรมติดขั้นข้างอนุสาวรีย์ที่เดียวไทยแลนด์เป็นเล่เนี่ยสิ่งแรกบางทีต้องทำใจนะเหมือนงานปิกัสโซที่ไปตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงชาวบ้านชาวช่องเขาก็กลด่ามานานเมื่อ70ปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คครับกลายเป็นแลนด์มาร์คที่คนไปเที่ยวต้องไปถ่ายรูปกับมนุษย์ยืนจืดยาวๆนะที่ดูไม่รู้กลายเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าดึงดูดนักท่องเที่ยวฉะนั้นผมจะตอบโจทย์ทิ้งท้ายของไทยแลนด์เบเนเดตในโคราชเนี่ยในเมื่อทำแล้วเนี่ยคุณจะส่งเสริมกระบวนการในด้านการเรียนรู้อย่างไรให้คล้ายคลึงกับของปิกัสโซอยู่ที่สเปนทำได้ครับทำได้เหมือนที่ผมอธิบายความมาจนถึงจบเนี่ยอย่าหยิบโจมว่าเป็นอีเวนต์เสร็จงานเก็บกลับแล้วก็ตากลบส่งมันจะเกิดการสะท้อนคุณค่าทางใจที่ด้านลบผมอยากให้มีภาพลักษณ์ไม่ใช่ภาพลบดังนั้นภาพลักษณ์เนี่ยนักวิชาการก็มีคุณให้ความสำคัญเนี่ยเชิญเขามาพูดให้คนมาฟังเลยเขาสามารถใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างต่างประเทศผลงานไหนที่มีคุณค่าส่งเสริมคุณค่าทางใจด้านไหนบทบทของปริมาตรด้านปฏิมากรรมเนี่ยดูแล้วมันเกิดกระบวนการยังไงแสงเงามันเกิดความหมายอย่างไรศิลปะไทยภาพแบนเนี่ยทำไมถึงแบนทำไมที่ยุโรปเขาต้องทำสามมิติกลมแต่ของเราทำไมถึงแบนเส้นเนี่ยแต่ละเส้นมันสื่อถึงอะไรดูแล้วสะท้อนอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อคนฟังแล้วเนี่ยแรกๆอาจจะดูขัดแย้งแต่ฟังไปฟังมาเขาเกิดกระบวนการคิดแล้วก็คล้อยตามเพราะว่าคนเนี่ยสั่งสมแล้วก็สอนได้การยึดข้อมูลมันฟังเพลงที่ผมพูดอ่ะฟังไปเรื่อยๆเพราะเองใช่ไหมผู้หญิงที่ดูดำๆก้นไม่มีนมไม่มีเนี่ยคุณดูทุกวันน่ะเดี๋ยวบอกโอ้โหมันก็เท่เหมือนกันนะพอมามีตะลุมใหญ่ๆแล้วเอาแบบไม่มีนมบ้างเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่ผมคนหนึ่งนะงานมูดเนี่ยเขาทำมาเป็นพันปีแล้วคุณไปดูพระชนมโหที่อินเดียเนี่ยนะที่มีการเสียสังวาส108ท่าเนี่ยอยู่บริเวณวัดเลยเป็นปริศนาธรรมนะบริเวณวัดพระชนมโหเนี่ยพวกเราเนี่ยง่ายหรือเปล่าพอพูดอะไรนี่ได้บอกจากโลลาวนบอกคนเนี่ยหนังของฟ้าจริงๆนะครับอย่างน้อยที่สุดการที่การธนาเบียร์ได้มาที่ที่โคราชประโยชน์ที่คุณโคราชธนาคืออะไรครับประโยชน์แรกก็คือว่าหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองโคราชนะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีเลยอันนี้หนึ่งอันดับที่สองในเมื่อมีศิลปะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีคนเนี่ยเกิดความรักเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้แทนนะว่าเออมีศิลปะอะไรจะช่วยกันปกป้องรักษาอย่างไรแล้วก็3เงื่อนประมาณในการจัดสร้างจัดทำศิลปะเนี่ยในเมื่อมีงานที่1แล้วมันจะต้องมี2มี3มี4ต่อไปจากเมื่อก่อนที่ไม่มีนะแล้วก็
สิ่งต่อมาก็คืองบดูแลนะก็ต้องมีไม่งั้นก็จะกลายเป็นความสุดโทรมทางงานสร้างสรรค์นะมันมีพลังต่อกันมาซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยศิลปะไม่เคยทำลายใครนะไม่เคยทำลายใครจริงๆส่วนดูแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรอีกหนึ่งแต่ผมให้ความชื่นชมก็คือว่าดูแล้วเนี่ยอย่าไปถามว่ามันคืออะไรแต่ดูแล้วรู้สึกอย่างไรเราจะมีความสุขนะครับก็ในฐานะเป็นประชาชนคนโคราชนะครับจริงๆผมมาอยู่ที่นี่ร่วม30 ปีนะจริงๆผมเป็นคนบุรีรัมย์ก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นครราชสีมาเกือบ30 ปีแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนในชาติเนี่ยผ่านไปผ่านมาต้อนรับศิลปะไทยแลนด์ในประเทศซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้จัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเคยไปดูเวนิสเบียนนาเล่อิตาลีแล้วก็บางกอกเบียนนาเล่มาถึงกระบี่เบียนนาเล่ครั้งนี้เนี่ยผมรับเบียนนาเล่กลายเป็นอีสานคลาสสิกที่เป็นหนึ่งของภาคอีสานฉะนั้นผมก็ต้องขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยรอชมแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจกับศิลปินแล้วก็คนสร้างสรรค์จากตั้งว่าปกครองทุกคนที่ช่วยเนรมิตงานศิลปะที่เกิดจากกระบวนการคิดของมนุษยชาติเนี่ยเกิดขึ้นที่โคราชนะครับ